พวกท่านเป็นผู้ใดผู้ตรวจการหลีเฮ้ยข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าครอบครัวเราน่ะขาดข้าไปไม่ได้หรอกฮะอ๋อเฮ้ยไม่เกรงใจเลยหมึกนี้ยังไม่แห้งเลยด้วยซ้ำก่อนตายคุณชายหลีเคยเขียนสิ่งใดบ้างเขาเคยบอกกับข้าว่าเขาเขียนหนังสือสั่งเสียไว้ให้ข้าฉบับหนึ่งเพลานั้นข้าก็คิดว่าเขากำลังล้อเล่นรอยมีดเริ่มจากบนลงล่างเริ่มจากลึกไปตื้นเรากับว่าใช้มือขวากรีดตนเองเลือดแข็งตัวแล้วแต่รอยหมึกกลับยังไม่แห้งแล้วก็บาดแผลนี้กับตำแหน่งคราบเลือดก็ไม่ตรงกันอีกด้วยมีคนแตะต้องศพมาก่อนเขาไม่ได้ปลิดชีพตนเองอะไรเหรอมิงฟูดูนี่สิหนังสือหลักฐานกู้ยืมทั้งนั้นวันนี้ยืมเงินจากคุณชายหลี500ตำลึงไม่จำเป็นต้องคืนมีเรื่องดีเช่นนี้ด้วยเหรอยืมเงินแล้วไม่ต้องคืนเนอะโอ้ข้างนอกมีคนติดหนี้คุณชายหลีมากมายแต่กลับไม่ได้เงินคืนสักแดงใช้ชีวิตอยู่ต่อไม่ได้ต้องเปลี่ยนชีพตนบาดแผลกับตำแหน่งคราบเลือดของเขาไม่ตรงกันจะพูดเองใช่หรือไม่คราบเลือดก็แข็งตัวแล้วแต่รอยหมึกบนโต๊ะยังไม่แห้งแล้วศพก็ถูกคนแตะต้องมาก่อนด้วยเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ปิดชีพตนจะเป็นคนพูดเองใช่หรือไม่เป็นคนเนี่ยมีเหตุผลบนคอเขามีรูเข็มท่านมาดูสิไหนไม่สิไร้ร่องรอยการเข้าออกเจ้าเคยขยับของในห้องนี้หรือไม่ไม่เจ้าค่ะชิวเย่โกหกพวกท่านเป็นผู้ใดผู้ตรวจการหลีข้าน้อยหลี่ลั่วผู้ตรวจตราหลานฟางใครว่าหมิงฟูไม่ทราบหมิงฟูจะมาถึงหลานฟางจึงไม่ได้ต้อนรับหวังว่าหมิงฟูจะให้อภัยศาลาว่าการถูกทำลายไปเมื่อใดเรียนหมิงฟูเป็นเมื่อต้นเดือนที่แล้วเพลานั้นพวกท่านอยู่ที่ใดกันได้เก็บเอกสารทางการออกมาบ้างหรือไม่นอกจากหมิงฟูท่านก่อนที่หนีหน้าที่เพื่อเอาตัวรอดแล้วคนอื่นต่างก็อยู่เฝ้าหลานฟางขอรับมิงฟูโปรดวางใจวันพรุ่งนี้เช้าข้าน้อยจะให้พวกเขามารายงานเรื่องขอรับ